ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเดือนกันยานี้ก็ต้องเตรียมตัวกันในวัยเกษียณผู้เกษียณไปแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่มีข้อปฏิบัติผู้ที่จะเกษียณต่อไปในปีหน้าๆถ้าดูรายการนี้ก็ต้องเตรียมตัวโดยเอาไว้ข้ออาตมาเนี่ยเป็นเกณฑ์เกษียณด้วยอายุบางทีเราก็ต้องสละละวาจาโคปฏินิสโคมุตินาริโยจาคะสละปฏินิสคะเพียงมันทิ้งไปมุติพ้นอนาริโยจะไปมีความอะไรในมันอีกพูดให้จริงทำให้จริงมนุษย์เนี่ยสอนเขาได้แต่ทำไม่ได้มันก็มีความทุกข์พูดพร่ำๆไปวันๆนึงก็เรียนท่านจะคุณเทศเก่งจริงไม่ใช่อะอะไรที่ทำไม่ได้ธรรมาไม่เคยพูดกับท่านผู้ชมนะถ้าทำได้จะพูดเราวิเคราะห์คำสอนของพระพุทธเจ้าของศาสนาทุกศาสนาที่เขาสอนเราของนักวิชาการได้กล่าวแล้วในตอนที่เราแล้วครั้งนี้คราวที่แล้วบอกว่าบำเพ็ญสมถวิปัสสนากรรมฐานตามศาสนาของตนอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานอยู่ให้เป็นประดุจร่มโพร่มใสอยู่ให้เขาเย็นใจส่วนใหญ่เรามันจุ้นจ้านเนี่ยประสบการณ์เยอะมักจะไปจุ้นจ้านกับชีวิตเขาร่มโพร่มใสเขามีไว้ทำไมฮะเขามีไว้พักร้อนคนร้อนมาเดินกลางทุ่งเดินกลางแดดก็ไปอาศัยร่มโพร่มใสเพื่อพักพิงได้รับอากาศเย็นๆนะจากร่มโพร่มใสใบเป็น500 600ชั้นเงาเบลอเบลอเทอะเขาร้อนมาเราต้องเย็นไว้ถ้าเราไม่เย็นไว้ใครก็จะมาพักเราใครก็จะมาเยี่ยมเราผู้สูงอายุทั้งหลายที่มีประสบการณ์สูงในหน้าที่การงานเฉพาะระดับตัวมักจะร้อนๆแล้วไม่มีใครมาเยี่ยมยามถามเขาร่มโพร่มใสไม่มีใครมาพักแสดงว่าร่มโพร่มใสนั้นเป็นร่มโพร่มใสที่ตายเป็นต้นโพต้นใสที่ตายแล้วถ้าเขามาพักมากๆเข้านั่นแหละคือการที่เขามาเยี่ยมเยียนเราเยี่ยมเยือนเราความสุขของเราก็คือให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อเขานั่นคือผู้สูงอายุที่ดี